ทีแรกเนี่ยคิดว่าจะไม่พูดถึงมันแล้วครับแต่ว่าไหนๆก็เนาะดูแล้วนะก็พูดถึงมันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะโดนหาว่าเหยียดหนังฮีโร่นะครับแล้วก็จริงๆช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคลิปลงลนะก็เลยอ่ะรีวิวแล้วกันครับและนี่คือรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The m มา v e l ครับต้องออกเสียงว่าแบบ The m มา v e l เลยนะ The Marvel นะครับสำเนียงนะฮะโอเคครับเรื่องย่อก็ The Marvel นะครับเป็นภาคต่อจาก p t a ทัน Marvel แล้วก็เป็นภาคต่อจากซีรีส์ s s Marvel แล้วก็เป็นภาคต่อในการนำตัวละครมาใช้จากซีรีส์ w a n d a Vision นะครับที่เป็นเรื่องราวของพ่อแม่3คนที่มารวมตัวกันเพราะว่าพวกเธอเนี่ยเวลาใช้พลังพร้อมกันอะ่ะจะสลับตัวกันพวกเธอก็เลยมารวมตัวกันด้วยความแบบสุขวิสัยท่ามกลางเหตุการณ์วุ่นวายที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ <c oughs> ต้องไปหาคำตอบครับใน The Marvel นะครับโอเคครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยขอสั้นๆน,นะฮะ เป็นหนังที่ก็ไม่ได้แย่นะครับถ้าเทียบกับมาเวล ที่ผ่านมาเนี่ยทั้งเฟส3ต้นเฟส4ี่แอนด์แมนแอนด์วัปไม่ใช่แอนด์แมนสไอควอนตัมมาเนียเนาะแล้วก็พวกแบบแบ็คบิ๊กบผมไม่ได้ชอบนะครับเรื่องนั้นค่อนข้างจืดๆแล้วก็นั่นเนี่ยทรงๆนั้นเนี่ยแถวๆนั้นเนี่ยผมชอบมีอยู่ชางชีอะผมชอบแล้วก็ฝั่งซีรีส์ค่อนข้างดีจนถึงชีฮักผมเทนะครับตรงนั้นเน่ยเทยาวเลยนะครับตอนนี้โลกิซีซั่นสองว่าจะดูอยู่ยังไม่ว่างดูนะครับเพราะว่าตอนนี้งานยุ่งมากเอาเป็นว่ามาเฟลเนี่ยจริงๆผมค่อนข้างจะสิ้นศรััััททธาาาาาาไปแแแแล้วววนนนนะะะครบรแบบบบบบเเเพ่่่่่มืนนอหบบาาอหงจจซกต t h r v e r เ e l แม่งสนุกดีนะครับมันคือหนังที่สนุกเรื่องหนึ่งของ Marvel ไม่ได้เป็นหนังที่แบบยอดเยี่ยมดีงามพระรามเก้าอะไรมากมายแต่ว่ามันก็สนุกดีอะ่ะมันก็มีความดูเพลินในแบบของมันและด้วยความที่หนังมันอาจจะแบบชั่วโมงครึ่งไงมันกระชับจบเร็วอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อเท่าไหร่แล้วก็ผมว่าไอเรื่องของการสลับ พลังกันเวลาตัวละครใช้พลังแล้วมันสลับที่กันนะ่มันหยิบมาใช้ได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยแล้วก็เคมีของทั้งมิสมาเวลกับตันมาเวลแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออะไรเนะี่ที่มันทะลุได้อะอันนั้นเนะ่ก็ค่อนข้างดีนะครับเวลาตัวละครบแบบอยู่ร่วมซีนกันมันจะมีซีนแบบฝึกพลังร่วมกันอะไรเงี้ยเฮ้ยสนุกเลยค่อนข้างทําได้ดีมากๆแล้วก็นะครับหลายๆคนบอกว่าอีฉากแมวเนี่ยมันเลอะเทอะแต่ผมว่าเฮ้ย สนุกดีผมชอบผมว่าภาคเนี้ยเป็นภาคหนึ่งที่ผมว่ามุกอะเวิร์กมากๆของมาเวลนะถ้นานับจากบอลลูแอนด์ทันเดอร์เนี่ยตอนนั้นค่อนข้างจะคิดว่ามันแป๊กเยอะพอสมควรแต่เรื่องนี้เนี่ยมุกไม่เยอะมากครับแล้วก็ค่อนข้างใส่ได้ตรงจังหวะมากๆโดยเฉพาะอีมุกแมวเนี่ยถ้าใครดูแล้วจะรู้ครับผมชอบมากมุกแมวแม่งแบบเชี่ยมึงมึงเพี้ยนสัตว์เลยแต่ กูโคตรซื้อเลยวะ่ะในเรื่องของงานสร้างก็ไม่ต้องพูดเยอะเนาะเพราะว่ามาเบลก็ดีดอยู่แล้วนะครับ CG ภาคนี้เนี่ยไม่ค่อยลอยเท่าภาคเกา่กาๆมีลอยบ้างครับลอยหน้าเกลียดเลยฉากที่แบบตกจากท้องฟ้ามันดูแบบเหมือนวินสกินซ้อนพีเอ็นจีอะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคนะสบายตาเพลินตาแบบเขาเรียกว่าอะไรลื่นตามันไม่แบบหน้าเกลียดเหมือนทอร์เรบแอนตันเดอร์ครับส่วนบทเนี่ยก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นดีกว่ากับตันมาเวลภาคแรกมีความเพลินกว่าสนุกกว่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม่ ด้วยความที่แบบมาเวลเนาะคุณต้องเข้าใจนิดนึงอะนะแล้วกจะมีความแบบเดิมๆอยู่กู้โลกช่วยโลกช่วยจัก,กรวาลของมัน,น่ะแต่เอาเป็นว่ามันก็หยิบเขาโครงบางอย่างจากแคปตันมาเวลแล้วก็ Secret Invasion น่ะมาใช้ต่อในภาคนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับชอบหลายๆประเด็นในหนังแต่ว่ามันไม่ได้ขยี้จนแบบดราม่าฟูมฟายขนาดนั้นไม่ลึกขนาดนั้นเป็นหนังที่แบบตื้นๆดูเพลินๆแต่ถามว่าไม่ลึกมันแย่ไหมก็ไม่แย่ครับเพราะว่า ถ้ามันลึกเนี่ยแม่งน่าเบื่อแน่นอนครับในเวลาชั่วโมงครึ่งน,นะก็ภาพรวมเนถือว่าดูได้ครับไม่ใช่หนัง Marvel well ที่แบบแย่น่าเบื่อน้าลำคาญอ่ะมันอยู่ในขั้นแบบดูเพลินๆบล็อกบัสเตอร์แอคชั่นสนุกสนุกทักเรื่องอเออเรื่องเนี้ยตอบโจทย์ครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยดูใน iMac นะครับ iMac 3D ด้วยต้องบอกว่าเวิร์กนะครับ 3D ของ The Marvel เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะเรื่องของมิติภาพตื้อลึกหนาบ้างแต่ว่าจะมีบางฉากที่มันมีความเบลอๆอยู่บ้างจนแบบเราไม่สามารถโฟกัสฉากหลังได้เพราะว่าม มันทําให้แบบ 3D อคุณก็ถือว่า iMac 3D เนี่ยก็เป็นตัวเลขที่ดีนะครับในการดู The Marvel นะครับถือว่างานภาพสวยเลยนะครับแล้วก็เสียงใน iMac เนี่ยค่อนข,ข้างทาได้ดีมากๆนะครับถ้าเทียบกับมดนะนะ m o d 3มะเรื่องนั้นนี่คือแบบโอ้ oh shit มันก็มันก็ดีแต่อันนี้ดีกว่าเยอะนะครับดีกว่าเยอะมากด้วยนะครับแล้วก็นะครับฉากหลังเครดิตนะครับพ c สเครดิตซ n นถือว่าน่าสนใจมากๆแล้วก็เป็นการต่อยอดจากรวาลที่ โอน่าจับตามองครับผมคิดว่าตอนเนี้ยกราฟของมาเวลเนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วนะเทียบตั้งแต่แบบตอนไอ้นั่นอนะตอนแอนด์แมนควอนตัมมาเนียมาสู่เรื่องเนี้ยเป็นหนังมาเวลเรื่องที่สองนะถ้าไม่นับ Guardian, ากาเดียนอ g กา a ซีเพราะนั้นนับว่าเป็นภาคต่อของเฟสเก่านะนั้นคือมันโคตรดีของมันอยู่แล้วถ้านับจาก แอนด์แมนแอนด์เดอะวอร์ฟไอไม่ใช่แอนด์แมนควอนตั้นมาเนี่ยกูพูดผิดสองรอบแล้วมาถึงเดอะมาร์เวลเนี่ยกราฟมันค่อนข้างจะขึ้นนะครับในด้านของความบันเทิงก็ดีเรื่องของเส้นเรื่องอะไรต่ออะไรก็ดีอีเดอะมาร์เวลเนี่ยมันไม่ได้แบบอย่างวะเท่าแอนด์แมนอะมันดีกว่าเยอะเออมันดีกว่าเยอะดีกว่าแคปตันมาร์เวลเยอะด้วยถ้าใครชอบแบบแคปตันมาร์เวลเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังจะมีครับแล้วก็นะฮะพักซอจุนหรือเปล่าชื่อน,นี้ปะที่มาเล่นแบบเป็นคามิโออ่ะถ้าผมพูดชื่อผิดขออภัยด้วยครับบทแม่งโคตตรรนนนน้้้อออยยยเลคคืแแแบบบถถาาาาาใหหววววัังงงไไไปดดดดูจจะนะผผิิึ่่่่่มมมมทก็ แย่ขนาดนั้นมันเพลินๆได้แล้วก็ผมชอบโอชชันอัพของโลกที่ตัวละครนี้อยู่แม่งจะแบบกวนท่อนตีนนะเออต้องลองไปดูเองครับก็ประมาณนี้แล้กันครับเป็นหนังมาเยที่สนุกดีไม่ได้แย่ไม่ได้แปลกใหม่แต่ก็สนุกดีอะ่ะเออถ้าถามว่าเหมาะกับใครบ้างก็ แฟนมาเวลครับถ้าคุณตามก็ตามต่อไปครับเรื่องนี้มันกลับมาแล้วครับไม่ได้ดีมากมายแต่ก็ไม่ได้แย,ย่แบบจมจมดินนะแล้วก็ถ้าขอยากดูหนังแบบวันหยุดดูกับครอบครัวเพลินเนี่ยเดอรมาเฟตอบโจทย์นะครับไม่เคยดูมาเวลมาก็ดูรู้เรื่องได้บ้างอาจจะไม่ได้เก็ททุกรายละเอียดแต่ว่าก็น่าจะสนุกกับภาพรวมของหนังได้เพราะว่าหนังเนี่ยมีความเป็น standalone พอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยากดูเรื่องนี้เพราะแค่แมวเนี่ยมึงถ่าย t ิ k กตอกก็ดูได้ครับ เเต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์และเปล่งกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยดื่มมาร์เวลฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้อง็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C2C m ซีมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ